SALMON PODCAST มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ www.myhola.com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น EP ที่24แล้วก็จะเป็นดวงของวันที่29มีนาคมจนถึง4เมษายนนะคะแล้วก็เวลาที่รอคอยมาถึงแล้วเนาะเป็นเวลาที่รอคอยสำหรับหลายๆราศีแต่หลายราศีอาจจะแบบโหเวลานี้มันเซ็งมากเลยนะคะดาวพฤหัสจะย้ายแล้วนะคะก็คือย้ายวันที่29นี่แหละการย้ายครั้งเนี้ยเขาก็จะอยู่ในราศีกุมนะไปจนถึงวันที่27กันยายน2564ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะมันยาวมากเลยอะคือมันจะกินเวลาตั้งแต่แบบมีนาคมจนถึงกันยายนแต่ช่วงที่ดาวพฤหัสเขาส่งผลดีจริงๆอะทุกคนต้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะเพราะว่าพอเข้ามิถุนายนอะดาวพฤหัสอะเขาจะเดินชะลอตัวหลายคนอาจจะเคยฟังมาแล้วว่าเวลาดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยชีวิตมันก็จะรวนๆแปลกๆโทรศัพท์ที่มันดีอยู่ๆมันก็จะเสียขึ้นมาดาวพฤหัสเนี่ยก็จะให้คุณค่าไปด้านนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่างานเราเนี่ยเดินไปข้างหน้ามากอยู่ๆทุกอย่างทับถมประเดประดังเข้ามาหมดเลยหลังจากเดือนมีนาคมเนาะโหเรารู้สึกว่าเนี่ยคือขาขึ้นเราแหละเป็นความโชคดีของเราแหละพอดาวพฤหัสชะลอตัวไอ้ความที่มันก้าวหน้าทั้งหมดอะมันจะชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดมันจะไม่ใช่จังหวะเดียวกับตอนแรกๆแล้วอะเพราะฉะนั้นจังหวะมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าตอนแรกนะต้องเปลี่ยนแผนเป็นแผน2นะเพราะฉะนั้นเวลาฟังดาวพฤหัสย้ายในวันนี้เนี่ยก็ให้หมุดไว้ในใจว่าเออมันจะดีจนถึงแบบปลายเดือนพฤษภาแหละพอมิถุนาไปอะมันจะไม่ขนาดนี้แล้วแต่เวลาพูดว่าดาวพฤหัสย้ายมันส่งผลถึงไหนเราก็จะต้องพูดว่าเออมันอยู่ตรงนี้ถึงไหนอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดาวพฤหัสส่งผลในแง่ดีเนี่ยพิมก็อยากให้รีบเก็บเกี่ยวนะคะส่วนใครที่ส่งผลในแง่ไม่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนรอไปแหละเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ฤดูกาลของเราเนาะก็พยายามเมนเทนในสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่ารักษาในสิ่งที่เรามีอยู่ไว้ก่อนถ้ารักษามันไม่ได้ในตอนนี้นะคะก็มีแผนสำรองไว้เพื่อที่จะแบบประคองให้ชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้ในช่วงเวลานี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ำกันอีกนิดนึงว่าคำว่าราศีของแม่หมอเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังใน EP แรกกันเนาะลัคนาราศีเมษเนาะในเรื่องของการงานมองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นจังหวะที่จบโปรเจกต์พอดีเนี่ยมันโอเคนะก็คือเขาจะบอกว่าจบได้มันจบสักทีเหอะอะไรแบบเนี้ยแล้วด้วยความที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ทั้งงานแล้วก็เงินแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตเรานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานงานมันออกดอกออกผลฮะแล้วเอาไปอวดไปโชว์อะไรให้กับสังคมได้ในช่วงนี้นะคะก็เป็นจังหวะดีๆของชาวราศีเมษแหละแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขอื่นอยู่เช่นเอองานมันก็เข้ามานะแล้วมันก็โชว์ได้นะหรือว่างานเก่ามันเริ่มโชว์ได้แล้วแต่ว่าตัวของชาวราศีเมษเนี่ยยังคงปวดหัวแล้วก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นๆในช่วงนี้นะคะพิมพ์อยากให้เรามาระวังเรื่องความเครียดความกดดันแล้วก็เหมือนคู่ค้าที่เข้ามาในช่วงนี้นิดนึงเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าฉันก็มีดีอ่ะฉันก็มีตัวเลือกเยอะอ่ะคุยก็ต้องแบบว่าเอาใจฉันสิอะไรประมาณนี้นิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนแปลกๆนิดนึงอ่ะชาวราศีเมษจะเจอคนลักษณะนี้นะคะก็ถ้าเป็นแบบงานใหม่ๆพิมพ์มองว่ายังคงปวดหัวอยู่แต่คิดว่าพอเข้าเดือนเมษายนนะคะสักประมาณกลางๆเดือนเนี่ยหายใจหายคอโล่งกว่าเดิมแล้วล่ะเขาก็จะแบบเออไม่ต่อรองเราเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่มองว่าใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งไปรับปากอะไรเขานะคะเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังมีดีอยู่รออีกนิดนึงค่ะต่อมาค่ะเรื่องการเงินนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าดาวพฤหัสย้ายเข้าไปในช่องการเงินของชาวราศีเมษคือถ้าไม่รวยตอนนี้ก็ไม่รู้จะรวยตอนไหนแล้วนะคะ
ถ้ามีความคิดจะซื้อบ้านช่วงนี้ก็กู้ได้นะครับช่วงนี้เป็นหนี้ง่ายมากเลยนะคะใครก็อยากให้เราเป็นหนี้เขานะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะแบบสมมติมีที่ดินแล้วก็อยากจะเอาไปรีไฟแนนซ์เอาทรัพย์สินเนี่ยไปเปลี่ยนมาเป็นเงินเนี่ยไอ้ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ใครที่เคยซื้อบ้านในช่วงก่อนๆ นะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่จะเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์แล้วก็จะได้แบบดอกเบี้ยลดลงกว่าเดิมเนาะเมื่อครบ 2-3 ปีอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยชาวราศีเมษอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมบ้านการหาบ้านหลังใหม่การไปอยู่ที่ใหม่นะคะซึ่งที่ใหม่เนี่ยมองว่ามันจะซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นถ้าสมมติว่ามีบ้านใหม่ในช่วงนี้คิดว่าเป็นบ้านที่โอเคประมาณนึงเลยนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของความรักนะคะทั้งคนโสดและไม่โสดเนี่ยช่วงนี้มันไม่น่ารักนะข้อแรกค่ะดาวประจำตัวของตัวเราเนี่ยมันไปอยู่กับดาวที่มันลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็ปวดหัวเรื่องเกี่ยวกับการเงินประมาณนึงนะคะส่วนดาวคนรักเนี่ยช่วงนี้นะคะอยู่ในช่องที่เรียกว่าวินาศก็คือแบบว่าไปอยู่ข้างหลังแปลว่าคนรักมาซัพพอร์ตเราได้นะคนรักเจอกับความวุ่นวายได้นะหรือว่าช่วงนี้คนรักเขาแบบแข็งกระด้างกับเราจังเลยเขาจะแบบตึงกับเราเป็นพิเศษไม่รู้ว่าอะไรนี่แหละที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้นะคะอาจจะต้องรอจนถึงกลางเมษายนนะคะลักษณะเดียวกับการที่แบบมีคู่ค้าเข้ามาเลยคือรออีกนิดนึงนะคะให้เขาแบบใจอ่อนกว่านี้นะคะให้เขาแบบไม่ตึงเครียดเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะดีขึ้นเองนะคะพิมฝากไว้นิดนึงสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่น่ากลัวดาวประจำตัวเราก็เสียดาวคนรักก็เสียแล้วก็มันมีดาวพฤหัสที่แบบซัพพอร์ตเรานะคะเอ้ยคนเก่าเนี่ยคนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีช่วงนี้แล้วมีคนใหม่ๆมาซัพพอร์ตหรือว่ามาพูดคุยกับเราทำให้เรารู้สึกโอเครู้สึกว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องนี้หน่อยส่วนคนโสดเนี่ยคนคุยอย่างมีได้แต่เปิดตัวไม่ได้เราว่าแบบมันวุ่นวายอ่ะแล้วบอกเลยว่าชาวราศีเมษนะเดือนนี้อาจจะแบบอยากไหว้พระรู้สึกว่าอยากมูเตลูขอไปไหว้พระสักหน่อยนึงอะไรลักษณะเนี้ยคือแบบโอ๊ยวุ่นเวอร์มากเลยนะคะจริงๆเรื่องความรักเนี่ยอยากให้พักไว้ก่อนทั้ง2ประเภทเลยคือคนโสดและคนไม่โสดเนาะรวมถึงคนที่ทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่ใช่แฟนด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับสัปดาห์นี้แม่หมอก็ไปก่อนเนาะอย่าลืมติดตามรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ